วันนี้เรามาเข้าสู่แผนธุรกิจนะครับโดยกับ Perfect Life Network กันซึ่งแผนธุรกิจของเรานะครับเป็นแผนที่ง่ายไม่ซับซ้อนและก็จ่ายได้จริงเราดูกันครับว่าในกระบวนการการทำงานท่านนะครับวันนี้บริษัทเองนะครับไม่เก็บค่าสมัครใดทั้งสิ้นนะครับเพียงท่านมียอดสั่งซื้อสินค้า80 PV หรือนั่นหมายความว่าถ้าเป็นกาแฟก็โยกมา2กล่องเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ท่านต้องแนบมาด้วยนะคือสำเนาประชาชนรวมถึงสำเนาบัญชีธนาคารนะครับที่สำคัญไปสมัครกรอกข้อมูลการสมัครไว้เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนของการเป็นสมาชิกของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยนะครับหมายว่าจะมี PV เท่าไหร่แล้วแต่นะครับแต่บริษัทจะดูยอด PV เบื้องต้นนะครับก็คือ500 PV ตำแหน่งแรกครับคือตำแหน่งบอลท่านมียอดสะสมส่วนตัว500 PV หรือจะเป็นกาแฟก็อยู่ประมาณ13กรอบตำแหน่ง2นะครับตำแหน่งซิลเวอร์มียอดสะสมส่วนตัว 1,000 PVตำแหน่งที่3ตำแหน่งโกมียอดสะสมส่วนตัว 4,000 PV ตำแหน่งที่4ตำแหน่งไดมอนด์มียอดสะสมส่วนตัว 8,000 PV และตำแหน่งสูงสุดของบริษัท Perfect Life ของเรานะครับคือตำแหน่งโกลเดมอนด์มียอดสะสม 12,000 PV นะครับทุกตำแหน่งสามารถสะสมได้หลังจากที่ท่านขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจของเรานะครับตำแหน่งจะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในเรื่องราวของแผนรายได้ของเราด้วยนะครับเราดูกันในเรื่องราวของรายได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านมีตำแหน่งทางธุรกิจกับบริษัท Perfect Life ช่องทางที่1 นะครับกำไรจากการขายปลีกบริษัทให้ท่าน 15-30% ช่องทางที่2โบนัสขยายองค์กร 50-100% จากยอด PV ช่องทางที่3ครับโบนัสบริหารองค์กรทีมอ่อน 15-30% ทีมแข็งอีก 10%ช่องทางที่4รายได้ครับโบนัสบริหารองค์กรแมทชิ่งโบนัส 50-150% ช่องทางที่5ครับโบนัสจากยูนิเวลอีก20ชั้นลึกอีก 10% ช่องทางที่1นะครับกำไรจากการขายปลีกนะครับวันนี้ยกตัวอย่างเช่นราคากาแฟข้างกล่องนะครับ250บาทนะครับแต่ราคาขายในส่วนของสมาชิกเองบริษัทจัดจำหน่ายให้กับท่าน195บาทมี40 PV นะครับท่านจะขาย195 200 250บาทนะครับนี่คือกำไรที่ท่านได้รับในส่วนแรกทีนี้เราดูกันจากแผนการตลาดที่บริษัทจ่ายให้กับท่านนะครับในส่วนของช่องทางที่2คือโบนัสขยายองค์กร 50-100% เราดูกันครับตัวเราเองหรือตัวท่านเองนะครับหลังจากที่นะครับมีตำแหน่งทางธุรกิจผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ตัวท่านหรือตัวเราไปแนะนำคนที่1มาในใบสมัครบอกว่าเราเป็นผู้แนะนำคนนี้นะครับจะเป็นนายหนึ่งของเราเสมอนั่นแสดงว่าวันนี้ท่านสามารถที่แข่งองค์กรใน10คน20คน100คน1,000คนก็ได้นะครับซึ่งถ้าในหนึ่งไปสปอนเซอร์ต่อหรือขยายธุรกิจของเขาต่อนะครับก็จะเป็นชั้นที่2ของเราหรือนาย2เรานั่นเองนะครับ2ไปนำต่อเป็นชั้นที่3 3นั้นนำต่อเป็นชั้นที่4 4นำต่อเป็นชั้นที่5ของเรานะครับจะกี่ร้อยคน1,000คนก็ได้เราดูเรื่องราวของผลประโยชน์กันนะครับวันนี้ตัวท่านไปสปอนเซอร์ใน1มานะครับหรือชั้นที่1ท่านจะได้ 50% จากยอด PV ที่ใน1ซื้อทันทีนะครับใน1นะครับไปสปอนเซอร์ใน2ท่านก็จะรับอีก 20% ใน2ไปสปอนเซอร์ใน3ท่านได้อีก 10% ใน3ไปสปอนเซอร์ใน4ท่านได้อีก 10% และใน4ไปสปอนเซอร์ใน5มาท่านได้อีก 10% ทีนี้นะครับในการรับรายได้ของท่านนะครับตำแหน่งก็มีผลในเรื่องราวของนะครับชั้นที่ท่านจะได้รายได้ด้วยนะครับตำแหน่งที่1เป็นตำแหน่งบอลนะครับท่านจะได้ในชั้นที่1ที่ท่านแนะนำตรงไม่ว่าจะ10คน100คนก็ตามบริษัทจ่ายท่าน 50% ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดใน1ไปสปอนเซอร์ใน2นะครับท่านต้องอยู่ตำแหน่งซิลเวอร์ถึงจะได้ประโยชน์นะครับหรือได้ผลตอบแทนในส่วนนี้นะครับตำแหน่งโกลนะครับท่านได้3ชั้นตำแหน่งไดมอนด์ท่านได้4ชั้นตำแหน่งบลูไดมอนด์ท่านได้ครบทั้งหมด5ชั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในส่วนของโบนัสขยายองค์กรหรือสปอนเซอร์หรือการแนะนำนั่นเองนะครับทบทวนนะครับวันนี้บอลได้ 50% ในชั้นที่1ซิงเกิลได้2ชั้นนะครับชั้นที่2ได้ 20% โกลได้3ชั้น 10% ไดมอนด์ได้4ชั้นอีก 10% บลูไดมอนด์ได้5ชั้นอีก 10% รวมทั้งหมดเป็น 100% ถ้าวันนี้ตัวท่านเองนะครับหรือว่าคุณไปสปอนเซอร์ทั้ง4ท่านทั้ง A B C และก็ D มานะครับท่านจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจะอยู่ตำแหน่งบอลก็ได้นะครับท่านก็สามารถรับ 50% ทันทียกตัวอย่างครับวันนี้ท่าน A หรือคุณไปสปอนเซอร์ใน A มาใน A ซื้อนะครับ500 PV คูณ 50% ท่านรับไป250บาท
ใน B ครับตัดสินใจร่วมธุรกิจกับบริษัท Perfect Life ซื้อ 1,000 ทีวีคูณ 50% ท่านรับอีก 500 บาทนะครับท่านหรือคุณเป็นสปอนเซอร์ใน C มานะครับใน C ตัดสินใจร่วมธุรกิจเราเป็นตำแหน่ง Diamond มียอดสะสมส่วนตัว 8,000 ทีวีท่านได้ 4,000 บาทนะครับรวมถึงคุณเองไปสปอนเซอร์ใน D มาใน D ตัดสินใจขึ้นตำแหน่งสูงสุดบริษัทครับ 12,000 ทีวีนะครับท่านก็ได้รับ 6,000 บาทเราไปดูกันต่อครับโบนัสที่3นะครับหรือช่องทางที่3คือโบนัสบริหารองค์กรนะครับทีมอ่อน 15-30% ทีมแข็ง 10% วันนี้ในการจ่ายผลประโยชน์ในส่วนของโบนัสบริหารองค์กรนะครับเราก็ดูตามตำแหน่งของท่านด้วยว่าตำแหน่งท่านอยู่ตำแหน่งไหนเรามาดูกันครับตำแหน่งบอนบริษัทจ่ายทีมอ่อน 15% ทีมแข็ง 10% รอบคำนวณการจ่ายที่ 40,000 ทีวีต่อสัปดาห์รายรับ 10,000 บาทต่อเดือนครับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 40,000 บาทตำแหน่งที่2บริษัทเพิ่มจาก 15% เป็น 20% ในทีมอ่อนนะครับ 10% ในทีมแข็งรอบการคำนวณโบนัสนะครับ 100,000 ทีวีต่อสัปดาห์รับรายได้ 30,000 บาทต่อสัปดาห์นะครับรวมถึงรับรายเดือนอยู่ที่ 120,000 บาทตำแหน่งที่3ตำแหน่งโกลครับบริษัทจ่ายทีมอ่อน 20% ทีมแข็ง 10% คะแนนในการคำนวณแต่ละสัปดาห์คือ 200,000 ทีวีนะครับรายรับต่อสัปดาห์อยู่ที่ 60,000 บาทนะครับรายรับต่อเดือนอยู่ที่ 240,000 บาทตำแหน่งที่4ตำแหน่งไดมอนด์บริษัทเพิ่มจาก 20% เป็น 25% ในทีมอ่อน 10% ในทีมแข็งคำนวณนะครับอยู่ที่ 300,000 PV ต่อสัปดาห์รายได้รวมต่อสัปดาห์ที่ 150,000 บาทนะครับรายได้รวมต่อเดือนอยู่ที่ 420,000 บาทตำแหน่งสูงสุดครับบลูไดมอนด์บริษัทจ่ายให้ท่านถึง 30% ในทีมอ่อนอีก 10% ในทีมแข็งนะครับรอบการคำนวณการจ่ายที่ 500,000 ทีวีต่อรอบต่อสัปดาห์นะครับรายรับอยู่ที่ 200,000 บาทต่อสัปดาห์รายรับต่อเดือนอยู่ที่ 800,000 บาทเราดูตัวอย่างกันนะครับวันนี้ตัวคุณเองนะครับมีทีมอ่อนและทีมแข็งทีมอ่อนคืออะไรทีมอ่อนคือองค์กรภายใต้องค์กรของท่านนะครับเราคิดเป็นตะกร้ารวมนะครับไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นท่านแนะนำตรงหรืออัพไลน์ของท่านโยนคนลงมาก็ตามนะครับขอให้อยู่เพียงใต้องค์กรซ้ายและขวาท่านเท่านั้นนะครับบริษัทจะดูเป็นตะกร้ารวมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ทีมอ่อนท่านมี 500,000 ทีวีนะครับทีมแข็งท่านมี 600,000 ทีวีเราจะนำนะครับ 30% คูณ 500,000 ทีวีนั่นแสดงว่าในทีมอ่อนท่านรับไปได้ 150,000 บาทในทีมแข็งท่านรับอีก 10% ได้อีก 50,000 บาทในสัปดาห์นี้ครับท่านได้รับรวมอยู่ที่ 200,000 บาทนะครับเรามาดูช่องทางที่4ครับกับโบนัสบริหารทีมแมทชิ่งนะครับบริษัทจ่ายให้กับท่าน7ชั้นลึกซึ่งตำแหน่งแรกครับที่ท่านสามารถรับแมทชิ่งโบนัสได้คือตำแหน่งซิลเวอร์เป็นตำแหน่งที่2ของบริษัทบริษัทจ่าย1ชั้นครับคือ 50% นะครับลูกของท่านมีรายได้เท่าไหร่ในทีมแข็งบริษัทจ่ายให้ท่านที 50% ตำแหน่งโกลด์ครับบริษัทจ่ายให้ท่าน3ชั้นก็คือ 50% 30% และก็ 20% ตำแหน่งไดมอนด์ครับบริษัทจ่ายให้ท่าน5ชั้นลึกนะครับก็คือ 50% 30% 20% 20% แล้วก็ 10%สุดท้ายครับตำแหน่งบริมอนบริษัทจ่ายแมทชิ่งโบนัสให้กับท่านทั้งหมด7ชั้นนะครับเราดูตัวอย่างกันนะครับในส่วนของการแมทชิ่งโบนัสนะครับวันนี้ตัวท่านนะครับมีชั้นที่1คือชั้นลูกของท่านลูกของท่านมีรายได้ทีมแข็งเท่าไหร่บริษัทจะนำมาคำนวณที่ 50% และในชั้นที่2ครับถ้าวันนี้ลูกของท่านเป็นสปอนเซอร์นะครับในชั้นที่2ถือว่าเป็นชั้นหลานของท่านเองนะครับหลานของท่านมีรายได้ทีมแข็งเท่าไหร่นะครับบริษัทจ่ายอีก 30% นั่นแสดงว่าถ้าเกิดหลานท่านมีรายได้ 25,000 บาทนะครับท่านรับอีก 7,500 บาทครับโบนัสช่องทางที่5ครับอยู่ในเลเวลนะครับท่านจะได้ถึง20ชั้นลึกนะครับในองค์กรของท่านถ้าเป็นองค์กร1จาก2เรื่อยๆนะครับจะเห็นได้จากตารางนี้นะครับ2 2 4 4 8 8 8 16 16เป็น32นะครับบริษัทจัดจ่ายหรือลงไปเนี่ยนะครับให้กับท่าน 10% จากยอด PV ที่มีการรักษายอดเกิดขึ้นนะครับซึ่งมูลค่าการจ่ายสูงสุดนะครับจากชั้นที่1ถึงชั้นที่20นะครับถ้าท่านมีนะครับบุคลากรถึง1ล้านคนบริษัทจ่ายกับท่าน52ล้านบาททีนี้เรามาดูในเรื่องราวของคุณสมบัติเพื่อรับผลประโยชน์กันบ้างนะครับบริษัท Perfect Life นะครับไม่กำหนดหรือบังคับท่านในเรื่องราวของการรักษาสิทธิ์หรือรักษายอดนะครับท่านก็ยังคงมีรายได้กับบริษัทยกตัวอย่างเช่นวันนี้โบนัสแก่องค์กรหรือค่าแนะนำหรือกับสปอนเซอร์ท่านไม่ต้องรักษายอดโบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับ
โบนัสบริหารทีมแข็งนะครับในส่วนนี้ทั้ง3ช่องทางนะครับท่านไม่ต้องสายยอดท่านก็มีสิทธิ์รับรายได้ได้นะครับส่วนถ้าเกิดท่านนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านเองนะครับท่านก็จะมีช่องทางเพิ่มขึ้นในเรื่องราวของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับในการรักษาสิทธิ์ครับบริษัทกำหนดให้ท่านรักษาตามตำแหน่งที่ท่านอยู่ตำแหน่งซูเปอร์นะครับท่านรักษา200 PV โก300เลมอน400บลูเลมอน500 PV นะครับท่านก็ได้รับอีก2ช่องทางของรายได้คือแมทชิ่งโบนัสและก็ยูนิเลเวลด้วยเรามาดูรอบคำนวณการจ่ายโบนัสกันบ้างนะครับในการจ่ายโบนัสครับทุกวันจันทร์บริษัทจะขอสรุปยอดจากสต็อกคิดต่างๆรวมถึงสมาชิกทุกท่านนะครับประมาณ2ทุ่มบริษัทจะคำนวณยอดเพื่อนำโบนัสเหล่านี้ครับไปจ่ายทุกคนสุดนะครับในส่วนของโบนัสแมทชิ่งและยูนิเลเวลบริษัทจะปิดยอดทุกสิ้นเดือนและรับโบนัสทุกวันที่สิ้นถัดไปครับถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณทำได้แน่นอนนะครับสิ่งสำคัญวันนี้อยู่ที่คุณจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับบริษัท Perfect Life ได้เปิดขอเป็นกำลังใจวันนี้ครับความสำเร็จของคุณบริษัท Perfect Life ของเราพร้อมดูแลคุณไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกันขอบคุณมากครับ